ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคืนวันนี้ก็จะขอพูดอธิบายการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันต่อไปถ้าว่าบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายที่มีอารมณ์เข้าถึงแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเพื่อบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายจะต้องสามารถทรงให้ได้ถ้าทรงไม่ได้ในจุดนี้การเป็นพระโสดาบันไม่มีทางบอกได้เลยบอกว่าไม่มีทางที่จะพูดกันวันนี้ก็ได้แก่บารมี10เพราะบารมี10อย่างแต่ก็จงอย่าลืมว่าการพูดวันนี้เป็นการพูดถึงบารมีของพระโสดาบันเท่านั้นไม่ใช่บารมีของพระอรหันต์นี่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นมีบางทีหลายๆท่านถามว่าบารมี10เนี่ยสามารถจะทรงได้ไหมก็สั่นศีรษะบอกว่าไม่ไหวชาตินี้ทั้งชาติไม่สามารถจะทรงบารมี10ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าคำว่าบารมีมันแปลว่าอะไร นี่สำหรับคำว่าบารมีนี่แปลว่ากำลังใจความจริงบารมีท่านแปลว่าเต็มนี่ตอนนี้ก็เคยไปเจ้งเขามาแล้วเจ้งใครเจ้งพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าคำว่าเต็มหมายความว่ายังไงเอาอะไรเข้ามาเต็มเช่นอย่างท่านบารมีถ้าต้องการจะให้เต็มโลกจะไปขนของที่ไหนมาให้เต็มโลกหรือว่าจะให้เต็มความปรารถนาของผู้รับทำยังไงมันถึงจะเต็มให้อย่างนี้เท่านี้แกก็จะเอาเท่าโน้นให้เท่าโน้นก็เอาเท่านั้นให้อย่างนี้แล้วแกก็อยากได้อย่างโน้นแล้วก็อยากได้อย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุดในเมื่อเราให้เขาเต็มความปรารถนาไม่ได้ก็ชื่อว่าเราให้ไม่เต็มเป็นอันว่าทานบารมีอย่างเดียวก็หาทางคำว่าเต็มไม่ได้นี่ถ้าจะแปลว่าเต็มเฉยๆมันก็อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าบารมีนี่ถ้าจะพูดให้ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องแปลว่ากำลังใจคือกำลังใจของเราทรงอยู่ในระดับนั้นตลอดเวลาในการศึกษาเพื่อความเป็นพระโสดาบันทั้งนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมว่าอาตมาพูดนี่พูดตามตำราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนและจงอย่าถือว่าคำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของอาตมาจงถือว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงอาตมาเรียนมาแล้วก็มาเล่าสู่ให้ท่านฟังมาบอกให้ท่านฟังแล้วก็จงอย่าทึกทักว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าจะยุ่งกันใหญ่จงสร้างความเข้าใจเพียงว่าอาตมาเป็นเพื่อนที่รักของท่านก็แล้วกันต่างคนต่างเราก็รักความดีด้วยกันแต่ว่าความดีที่เราทำนั้นจะดีมากดีน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขได้เป็นอันว่าจงเข้าใจไว้ว่าอาตมาจะพูดอะไรไปก็ตามจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าขอจงทำความว่าความรู้สึกไว้อย่างเดียวว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เพื่อยังปฏิปทาของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า
แล้วก็ไม่ต้องมาย้อนถามว่าถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าสอนได้ยังไงก็บอกแล้วบอกแนะนำกันไปตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านแนะนำมาท่านว่ามาอย่างนี้อาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นก็หมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าอาตมาเป็นสะพานเดินเท่านั้นนี่สำหรับบารมีนี่ตอนที่บรรดาพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนกันเมื่อเห็นว่ากำลังจิตของศิษย์ของท่านใกล้จะเข้าจุดความเป็นพระโสดาบันท่านก็เร่งรัดว่าจงสร้างบารมีอันให้ครบถ้วนหมายความว่าทำบารมีที่มีอยู่นี่ให้ครบถ้วนให้จิตมันทรงตัวในบารมี10ประการบารมี10ประการนั้นมีอะไรบ้างต้องเปิดตำรามั้ย1ทานบารมีมีกำลังใจพร้อมอยู่เสมอในการให้ทานการด้วยการสงเคราะห์การทานที่เราจะให้นี่เราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทน เขาจะตอบแทนด้วยทานอันเป็นวัตถุแล้วก็ตามเขาจะตอบแทนในการสรรเสริญเยินยอด้วยการยกย่องก็ตามไม่มีสำหรับพวกเราเราต้องการอย่างเดียวให้เพื่อการสงเคราะห์ให้เขามีความสุขและในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าการให้ทานไปครั้งหนึ่งชื่อว่าเราตัดโลภะความโลภไปจุดหนึ่งความโลภมันขาดไปเลยจุดหนึ่งให้10ครั้งความโลภตัดขาดไป10ชิ้นให้100ครั้งความโลภขาดไป100ชิ้นให้มากความโลภขาดไปก้อนใหญ่ให้น้อยความโลภขาดไปก้อนเล็กนี่หมายได้ว่าให้ให้เด็กศรัทธาให้เพื่อการสงเคราะห์ไม่ใช่หมายถึงว่าการให้เพื่อแข่งขันกันอันนี้ไม่ใช่เป็นอันว่าเราจิตใจในการที่เราคิดว่าจะให้ทานการสงเคราะห์มันมีเป็นปกติตั้งแต่ลืมตามาจนกว่าจะหลับไปใหม่ใจมันพร้อมอยู่เสมอเพื่อการสงเคราะห์ในด้วยการให้ทานเมื่อให้ไปแล้วอารมณ์ใจของเราก็ชื่นบานคิดว่านี่ความโลภหายไปชิ้นอีกแล้วจิตเราก็มีความเบาความสร้างความชุ่มชื่นให้เกิดขึ้นมาในจิตนี่เป็นกำลังใจจุดหนึ่งในบารมีสิบประการให้ส่งไว้ว่าเราพอใจในการให้ทาน ในการให้ทานเมื่อความเป็นพระโสดาบันก็ต้องเลือกเหมือนกันถ้าให้ไปแล้วจะเป็นภัยย้อนหลังเข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นภัยเพื่อทำลายบุคคลอื่นจงอย่าให้เป็นการสนับสนุนโจรนี่ไม่เป็นการสมควรเวลาจะให้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเสียก่อนอย่าให้ทรงเดชจะไม่มีผลนี่ข้อที่สองท่านบอกศีลบารมีศีลบารมีหมายความมีกำลังใจแล้วรักษาอารมณ์ของศีลให้เต็มถ้าพระก็ศีล227เต็มครบถ้วนบริบูรณ์สมณเณรทรงศีล10ให้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์ฆราวาสทรงศีล5ครบถ้วนบริบูรณ์คำว่าศีลบริบูรณ์นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจำศีลได้เราต้องระมัดระวังว่าไม่ยอมให้สิ่งข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเป็นอันขาดเราจะรักษาศีลด้วยชีวิตเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิ่งขาดอารมณ์ทรงศีลถ้าจะลืมตาถึงหลับตาเราจะไม่ลืมเรื่องสิ่งของเราเป็นขาดจะระมัดระวังไว้ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วข้อที่3เนกขัมมะเป็นบารมีที่3เนกขัมมะนี่แปลว่าจิตเราน้อมไปเสมอว่าจะพยายามทำลายอารมณ์ที่พอใจในกามให้พินาศไปนี่สำหรับพระโสดาบันนี่ยังไม่หมดเป็นอันนั้นว่าเราจะมีพอความพอใจในเรื่องการมากามารมณ์เฉพาะขอบเขตของเราเท่านั้น
คือนั้นระหว่างสามีและภรรยาเราจะไม่ต้องการเสวยกามารมณ์นอกเหนือไปจากสามีและภรรยาของเราอย่างนี้จัดว่าเป็นเนกขัมมะของพระโสดาบันและนอกจากนั้นอารมณ์ใจก็คิดไว้เสมอว่าเราจะพยายามตัดกามฉันทะลดความรู้สึกในกามด้วยการทำลายกามฉันทะนิวรณ์ลดความรู้สึกในกายด้วยการพิจารณาสกายทิฏฐิและอสุภกรรมฐานคือจะไม่เมาในกามฉันทะมากเกินไปทั้งที่อยู่ระหว่างคู่ตัวผัวเมียก็ตามทีแต่ถ้าว่าเรานี้ก็หาทางลดเท่าที่จะพึงจะลดได้แต่ว่าไม่เพื่อเป็นการไม่ทำลายกำลังใจซึ่งกันและกันพยายามรักษากำลังใจซึ่งกันและกันไว้เรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเราจะพยายามระงับหาทางระงับความโกรธและความพยาบาทไม่ให้มันฟูเกินไปเพื่อเป็นการรักษากำลังใจให้มีความสุขนี่มาบารมีที่4ที่เรียกว่าปัญญาปัญญาตัวนี้หาทางความรอบรู้พิจารณาดูตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในทัศนะของพระโสดาบันอย่าลืมว่าบารมีตอนนี้เป็นบารมีของพระโสดาบันมานั่งพิจารณาหาความจริงว่าเราเกิดมานี่มันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วต่อไปกว่าจะถึงวันตายมันก็ทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นความเกิดจึงเป็นปัจจัยทุกข์ที่เราไม่ควรคิดว่าจะเกิดต่อไปนี่การที่เราจะไม่เกิดต่อไปเราควรจะทำยังไงพยายามหาทางเหตุแห่งความเกิดใหญ่มีอยู่3อย่างคือโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเราจะพยายามหาทางทำลายความโลภให้พินาศไปทำลายความโกรธให้พินาศไปทำลายความหลงให้พินาศไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำว่าเป็นความดีควรประพฤติปฏิบัติเราจะทำตามนั้นทุกอย่างโดยไม่ฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าธรรมนั้นเป็นธรรมที่เป็นอกุศลควรละเราจะละทุกอย่างจริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้จิตผ่องใสเราทำตามนั้นนี่เอาปัญญาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าทำให้เต็มอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเต็มขั้นระดับพระโสดาบันมาวิริยะในบารมีที่5บารมีนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องทำกำลังใจให้ทรงความเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคทุกอย่างที่จะเข้ามาขัดขวางไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่จะเข้ามาทำลายหักร้างเราเพื่อให้หมดกำลังใจที่จะพึงประพฤติปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่ต้องการมันจะมีอุปสรรคต้านทานแข็งแรงเพียงใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมย่อท้อจะไม่ยอมถอยหลังจะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นให้พินาศไปถ้าเราไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้คือจะตายเพราะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นเราก็ยอมเพื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่ความดีกำลังใจอย่างนี้ต้องทรงเป็นปกติไม่มีการท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่ถอยหลังนี่มาขันติความอดทนความอดทนต้องมีเพราะจิตเรามันชั่วอยู่มากมาก็หาความดีอุปสรรคความจิตความอุปสรรคทางจิตมันก็มีมากก็ต้องต่อสู้กัน
หมายความอุปสรรคใดๆก็ตามจะเป็นอุปสรรคทางกายก็ดีอุปสรรคทางใจก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็ตามเราไม่ยอมท้อถอยอดทนต่อสู้จนถึงที่สุดกำลังใจจะไม่ยอมผ่อนลงให้ต่ำลงจะพยายามเฟื่องฟูอารมณ์ต่อสู้ให้มากขึ้นตามลำดับเรียกไม่ท้อถอยสัจจะต้องทรงความจริงใจไว้เสมอว่าเราจะนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตอย่าคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องประคับประคองอารมณ์ใจของเราให้อยู่ในขั้นในความดีนั่นก็คือ1ยอมรับนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีศีล5บริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จะไม่ยอมไม่มีความต้องการในการเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะไม่มีสำหรับเราก็ต่อไปได้เป็นข้อที่8เรียกว่าอธิษฐานบารมีอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งใจให้ทรงใจไว้ตั้งอารมณ์ไว้ว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะทรงความดีเราจะเป็นพระโสดาบันให้ได้เราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ถอยหลังคุณธรรมอันใดที่มีจะทำให้เราเป็นพระโสดาบันคือ1มรณานุสติกรรมฐานร่างกายจะต้องตายรู้อยู่ทุกวันแล้วก็คุณพระพุทธธรรมประสงค์คุณของศีลเราจำได้ทรงตัวใครจะชวนไปที่ไหนเราไม่ไปแล้วเกาะคุณพระรัตนตรัยทั้ง3รายการนี้พอและมีศีลบริสุทธิ์จิตใจน้อมยอมรับพระนิพพานเป็นอารมณ์บารมีที่9ท่านกล่าวว่าเมตตาตัวเมตตานี่เป็นตัวค้ำชนที่มีความสำคัญจิตใจตั้งไว้มั่นว่าเราจะมีเมตตาความรักในตัวเราก็ดีบุคคลอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีจะไม่ยอมให้คลาดจากจิตคำว่าเป็นอมิตรกล่าวคือศัตรูจะไม่มีสำหรับเราเขาประกาศตนเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขาสำหรับเราไม่ยอมเป็นศัตรูกับใครจะมีจะจิตใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีเป็นปกติข้อสุดท้ายอุเบกขาความวางเฉยตัวนี้หมายว่าเฉยต่ออุปสรรคขึ้นเชี่ยวอุปสรรคใดๆก็ตามถ้ามันจะพึงเกิดขึ้นกับเราโดยลักษณะใดก็ตามอาการอย่างนั้นจะไม่มีสำหรับเราเราไม่ท้อแท้เขาจะด่าเราก็เฉยเขาจะว่าเขาเราก็เฉยเขาจะชมเราก็เฉยแต่ว่าเฉยแบบพระโสดาบันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยมันจะตายก็เฉยเฉยแบบพระโสดาบันไม่ใช่แบบพระอรหันต์พระโสดาบันยังมีโกรธแต่ว่าระงับความโกรธเข้าไว้ที่ว่ามันอยากจะด่าได้ก็ช่างมันอดใจว่าไม่ตอบมันอยากจะเลวคนเดียวก็เชิญเลวไปเราไม่ขอเลวด้วยไม่ช่วยสนับสนุนความเลวของเขานี่ถ้ามันอยากจะป่วยก็ทราบแล้วว่ามันจะป่วยอยากป่วยก็เชิญรักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมันตายแล้วเรามีความสุขถ้าไม่อยากตายก็เชิญมันตายไม่ว่าอะไรถ้าจะเกิดการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดานี่รวมความว่าการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันเราก็มาสรุปกันในตอนที่เรียกว่าบารมี10ประการนี่พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านสอนแบบนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ต้องควบคุมกำลังใจในบารมี10ประการให้ครบถ้วนอย่าให้บกพร่องให้จิตมันเต็มอยู่เสมอเมื่อจิตมันเต็มอยู่ในขั้นบารมี10ประการในขั้นของพระโสดาบันแล้วอารมณ์ตอนหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับมันเองคืออารมณ์มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมีอารมณ์หน่วงเหนียวในพระนิพพานรักพระนิพพานคิดอยู่เสมอฝันอยู่เสมอใ
ใคร่ครวญอยู่เสมอว่าเราต้องการปรินิพพานอารมณ์ที่ต้องการปรินิพพานนี่พระโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเวลานี้จิตเข้าสู่โคตรภูญาณแล้วคำว่าโคตรภูญาณก็หมายความว่าจิตอยู่ในระหว่างโลกีย์กับโลกุตระเหมือนกับเรายืนอยู่ที่รำรางเล็กๆเท้าซ้ายเหยียบทางนี้เท้าขวาเหยียบทางโน้นทั้งสองเท้ายังเหยียบอยู่ไม่มีเท้าใดยกถ้าเรียกว่าโคตรภูญาณหลังจากนั้นไปชั่วขณะไม่มากนักอารมณ์จิตก็จะยอมรับนับถือกฎของธรรมดายังมีอารมณ์เห็นว่าใครจะด่าใครจะว่าจะนินทาจะสรรเสริญถือว่ามันเรียกเป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์ใจจะไม่หวั่นไหวนักก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากนักเรียกว่าพอมีแต่ว่ามีไม่มากพอตัวธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้อารมณ์ใจของเรามีความมั่นคงมีจิตตรงต่อพระนิพพานมองไปดูทานก็เต็มเปี่ยมในการบริจาคทานพอใจในทาน มองไปดูศีลศีลของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องอันนี้ถ้าเราจะมองไปดูความรู้สึกพอใจในร่างกายก็รู้สึกว่ามันรักน้อยลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้นเราจะไปมองดูคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ยอมเหยียดหยามเป็นอันขาดจิตใจของเรามีความเคารพพระรัตนตรัยมีองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเป็นสำคัญอาการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตามตำราและตามที่ท่านแนะนำกันมาท่านกล่าวว่าเป็นพระโสดาบัน นี่ถ้าเรามาพูดกันถึงพระโสดาบันอาจจะถามว่าทำไมไม่แนะนำในการทรงฌานบ้างล่ะก็ต้องตอบว่าสำหรับความรู้ขั้นสุขวิปัสสโกท่านไม่ได้ไปนั่งปล้ำกับสมาธิทั้งวันทั้งคืนท่านปล้ำกับอารมณ์ความคิดหาความเป็นจริงการทรงอารมณ์อยู่ท่านอยู่ในด้านกุศลคิดหาความตายว่ามันจะมีกับเราคิดว่าเราก่อนจะตายเราจะต้องนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เพื่อกันอารมณ์หลงให้ไปสู่อบายภูมิแล้วเราจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เพื่อตัดอบายภูมิให้มันเด็ดขาดนอกจากนั้นก็มีอารมณ์มุ่งมาตรปรารถนาในพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อว่ากันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเห็นว่าจะไม่มีอะไรมากมันไม่มีอะไรมากแสดงนี่บริษัทรวมท่านพุทธบริษัทรวมความว่าความว่าการที่จะเป็นพระโสดาบันถ้าว่ากันสั้นๆก็คัดเศษเดียวจบนี่ว่ากันมาอย่างนี้ว่ายาวที่สุดน้อยคนนักที่เขาจะปฏิบัติตามแบบนี้ที่ว่ามาแต่ถึงอะไรก็ดีก็พยายามว่าไปว่าไปเพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ความจริงพิจารณาแล้วมันจะเกินความพอดีไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณแห่งพระโสดาบันไม่จำเป็นต้องเดินทางให้ไกลถึงขนาดนี้แต่อธิบายมาไกลหลายสิบกิโลแบบนี้ก็เกรงว่าท่านจะไม่เข้าใจตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นอัลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านรวมความว่าอารมณ์แห่งพระโสดาบันในขั้นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบแต่เพียงเท่านี้และพระโสดาบันขั้นสุขวิปัสสโกก็จบลงต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านต้องการสวัสดี